ยินดีรับเข้าสู่รายการใหม่นะครับน้องๆรายการซันเข้าครัวนะครับในวันนี้นะครับทุกคนก็ตอนนี้เวลาดูยังไงวะ2 ทุ่มนะครับตอนนี้มัน2 ทุ่มเกือบจะ3 ทุ่มแล้วนะวันนี้ผมจะมาต้มมาม่านะครับแต่กูก็อยากอัดคลิปทำไมครับกูไม่อยากอัดใช้เกมฮัลโหลกูต้มมาม่ากูก็จะอัดคลิปทันแหละเดี๋ยวเจอกันว่าผมจะต้มแล้วใส่อะไรบ้างนะครับทุกคนตอนนี้กล้องที่ผมใช้เป็นDJI Osmo Pocket 3ว่ากูชื่อถูกปะเนี่ยแต่ช่างมันนะครับถ้าภาพมันตัดหน่อยก็โทษทีแล้วกันนะเพราะผมยังไม่ค่อยชินกับการถือกล้องคนเดียวมาตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ผมต้องมาเลือกวัตถุดิบในตู้เย็นนะครับว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างนะกูซื้อมาม่ามานี่หว่ามาม่าอยู่ไหนวะนี่อันแรกที่ผมจะใช้คืออันนี้นะครับเพราะว่าผมอยากกินอันนี้นะไม่รู้มันเรียกรสอะไรมันจะอร่อยปะวะเราจะใส่อันนี้ด้วยนะครับทุกคนเบคอนแล้วก็ที่มันต้องมีผักนะเฮ้ยจะไม่มีผักเลยหรอแล้วผมอยากจะใส่แซลมอนด้วยนะครับทุกคนแต่ผมกินไม่เป็นนะดิแซลมอนนะลองดูใส่มั่วเลยมาม่ารสนี้มันเป็นยังไงวะที่ยังไม่เคยกินว่ะมันจะอร่อยเหรอวะใช้มาม่าไทยแล้วกันนะแล้วมาม่าซองสีฟ้าของไทยที่ผมซื้อมามันจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็กินอันนี้ก็ได้กินอันนี้ก็ได้ไปหาผักก่อนผักมันจะไม่แซ่บนะน้องๆโอเคตอนนี้ก็ไปหาวัตถุดิบมาแล้วนะครับทุกคนก็ไม่มีผักนะผมคนต้องกินมาม่าแบบไม่มีผักนะครับวัตถุดิบของเราก็คือผมไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะผมจะลองใส่แซลมอนดูนะครับก็มาม่าใส่แซลมอนอะไรที่ไหนมีแล้วก็จะเป็นแฮมนะอันนี้ผมก็จะใส่2 ชิ้นพออันเดียวพอก็ได้กินได้หมดแล้วก็ซองมาม่านะนี่มาม่าผมก็จะต้มพอเดียวพอนะครับซึ่งเขาไม่ได้จ่ายนะครับทุกคนนะเริ่มเลยแล้วก็ไข่1 ฟองนะครับกูได้หม้อมาละพอคุณไต่ของแท้แล้วเราก็ใส่น้ำนะครับทุกคนผมจะเอากล้องนี้ถ่ายหน้าตัวเองนะครับแล้วก็กล้องมือถือถ่ายตรงหม้อนะครับทุกคนมันจะได้เห็น2 มุมนะเพราะว่าผมถือกล้องคนเดียวโทษทีละกันผมไม่มีแต่กล้องมือถือให้ครับขอโทษนะครับแม่หลายคนจะต้มเส้นก่อนใช่ไหมแต่ผมไม่นะเพราะว่าถ้าเราต้มเส้นมาม่าก่อนแล้วเส้นมันจะอืดเป็นไงผมก็มีทริคไว้ต้มมาม่ากูก็ไม่ได้โง่แต่เราจะต้มพวกนี้ก่อนนะครับพวกที่มันสุกยากกว่าเส้นนะเป็นไงนี่เลยทำมีโทไปเป็นเชฟดีกว่ามั้งไงสลัดอย่างเงี้ยดู1 ชิ้นนะอย่าลืมเปิดแก๊สแล้วก็2 ชิ้นโอเคหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับกล้องแป๊บนึงนะนี่หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้นะครับเราต้องรอให้นี่มันเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยเอาอย่างอื่นเข้าตอนนี้น้ำกำลังเดือดนะครับเห็นไหมน้ำกำลังเดือดเลยหรือกูถือ2 กล้องมึงดูกูเก่งแค่ไหนกูถือ2 กล้องอ่ะคนดูมึงดูไว้ดูพี่เป็นตัวอย่างนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยสุกอย่างว่าผมว่าแฮมไม่น่าจะสุกยากนะไม่จะสุกง่ายอยู่แต่ช่วงนี้มันน่าจะสุกง่ายครับไม่น่าจะสุกยากเท่าไหร่คอยมาผมจะทำแบบออกมาน่ากินเลยคลิปนี้กูปล่อย4 ทุ่มเมื่อมึงหิวแน่นอนนี่คือสภาพหลังจากที่เราใส่แซลมอนลงไปนะครับทุกคนมาม่าต้มมาม่าเยี่ยอะไรใส่แซลมอนเพิ่งเคยเห็นทั้งมันกูนี่ทำคนแรกต้มมาม่าใส่แซลมอนเป็นไงนี่แล้วก็รอให้มันสุกนะเพราะผมกินแซลมอนดิบไม่เป็นตรงๆอ่ะกินแซลมอนดิบไม่เป็นเว้ยเคยพยายามกินหลายรอบแล้วจะอ้วกทุกคนกินไปได้ไงวะแซลมอนดิบๆแบบผมถามจริงกินกับโชยุอ่ะแต่กินกับแต่ถ้ากินกับซีฟู้ดมันจะกินง่ายนะกูก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะคนเห็นอะไรป่ะครับตะกี้เนี่ยคือผมเปิดพัดลมแล้วลมมันโดนแก๊สเว้ยแล้วแก๊สมันเสียงแบบฟูๆอ่ะมันจะระเบิดกูจะตายมั้ยเนี่ยตอนนี้ที่ผมอยู่นี่เป็นครัวนะครับทําเติมออกมาหลังจากคลิปที่เคยรีวิวบ้านไปแล้วมั้งหลายคนน่าจะไม่ได้ดูนะกล้องมัวนี่หว่าต้องเช็ดกล้องก่อนเยี่ยมมัวกว่าเดิมอีกเหมือนมันโดนไอจากแก๊สนี่หว่าใช่ป่ะจริงด้วยครับคุณดูขอให้ฝั่งนั้นมันโดนไอจาก
จากไอ้น้ำอ่ะจากเตาอ่ะแล้วแบบโอ้โหกล้องมัวเลยเกือบพังตกใจซื้อมาตั้งหลายหมื่นไม่รู้ว่ากล้องมุมไหนมันจะเห็นวะเนี่ยมุมนี้กันเผื่อเห็นโอ้ยร้อนร้อนลืมปิดแก๊สก็ต่อไปก็เป็นเส้นนะครับตาของเส้นล่างเนี่ยอุ้ยเส้นขาดเอาพังหมดทุกคนดูตัวใหญ่ทุกคนดูเส้นมาม่าผมอะมันเป็นอย่างเงี้ยขาดนะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาที่เราได้นะครับนี่เป็นแซลมอนกูโดนด่าชัวร์คลิปนี้ทุกคนจะด่าผมเนี่ยทำไม่น่ากินเลยแต่ผมจะพยายามตกแต่งให้มันน่ากินที่สุดนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยผมต้องลวกเส้นก่อนเปิดแก๊สจุ๋มไปใส่แม่งให้หมดเป็นไงแล้วรอนะครับทีเนี้ยตอนนี้ผมก็จะมาคุยกับคุณดูก่อนเลยนะครับถ้าน้องอยากให้ผมทำแนวอย่างนี้อีกนะแต่คิดว่าผมต้องเป็นคนถือกล้องช่วยแหละเพราะคิดดูลำบากมากเลยตอนแรกคิดว่ามันจะง่ายนะแต่พอทำคนเดียวมันลำบากมันถือกล้องคนเดียวเนาะก็กดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับเดี๋ยวคิดว่าผมต้องหาคนมาถือกล้องช่วยแล้วแหละกดไลค์กันเยอะๆนะสัก 1,000 ไลค์ก็พอมั้งช่วงนี้เปิดเทอมกันหรือยังเปิดเทอมกันแล้วนี่เฮ้ยอย่าลืมไก่ตันซันคุงนะครับน้องๆกูโตมากๆกูยังขายไก่ตันได้นี่ๆมันต้องแบบทรงนี้แบบผู้ว่าคุณต่อยเต้นทำไมผมมันเดือดแล้วว่ะมันเดือดแล้วผมจะเอากล้องเข้าใกล้ไม่ได้มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เนื้อมันเข้าเลนส์กล้องหมดเฮ้ยกล้องยิ่งแพงๆอยู่เป็นไงนี่กูให้คุณดูอะไรเนี่ยกูให้คุณดูเส้นมาม่าสุก What the fuck ตู้เย็นมีอะไรเผื่อให้เราใส่บ้างอีกวะไม่น่าจะมีอะไรให้ใส่แล้วนะไม่มีแล้วคนดูอยากดูทำอะไรคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าคลิปนี้กูตอนแรกว่าจะทำสเต็กแหละแต่ไม่มีเนื้อไงก็เลยต้มมาม่าดีกว่าง่ายดีเรียบร้อยครับคุณดูผมตักเส้นมาม่ามาใส่แล้วนะมันดูน้อยๆจังวะเส้นมันหดหรืออะไรเฮ้ยกล้องโง่มันกวนตีนกูปะเนี่ยมันได้เท่านี้นะครับทุกคนมันเป็นมาม่าแบบว่าไม่ใช่มาม่าแห้งนะผมก็จะใส่น้ำไปนิดนึงเพราะผมไม่อยากกินน้ำเยอะโอเคต่อไปผมก็จะต้มไข่นะครับเทคนิคการต้มไข่ของผมก็จะปอกไข่ลงไปในน้ำที่มันแบบร้อนเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นี่มึงหันตามกูจริงกล้องมันเป็นกล้องแบบแนวหันตามนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจว่าพยายามผมขยับนะมันจะซิกแซกตามนะครับไม่ต้องตกใจนะกูหล่อปะพวกมึงว่ากูหล่อปะปากซิดจัดไข่มันสุกยังวะดูก่อนนะครับคนดูให้คนดูบ้างนะมุมกล้องมันจะเออๆนะครับทุกทีเฮ้ยมึงโฟกัสอะไรเนี่ยกล้องโง่โอ้ยได้แล้วคนดูได้แล้วเดี๋ยวขอปรุงมากๆก่อนคือเอาตรงมึงมองหน้ากูก็ได้นะไอ้กล้องไอ้เวนกล้องมันเออนิดนึงนะครับคุณขอโทษทีผมเป็นมือใหม่แนวนี้อ่ะครับเอาตรงมันไม่จำเป็นต้องแบบต้องหน้าต้องอร่อยนะเพราะแม่งเส้นมามันก็อร่อยแล้วไงประเด็นคือมันอร่อยนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มผมก็จะใส่เบคอนเป็นการตกแต่งนะครับเสียดายตรงไม่มีผักนี่แหละแต่ก็น่ากินอยู่นะผมว่าเดี๋ยวเราต้องได้ไข่ละเย็ดคุณดูครับดูเป็นไงน่ากินมากยี่มันไม่น่ากินเลยอ่ะมันต้มมาม่าปกตินี่ว่าไอ้เวนน่ากินอยู่นะแต่เอ้ยเราจะตัดสินตรงหน้าตาไม่ได้มันต้องรสชาติกลัวคุณซันอีพีหนึ่งไว้ละเวนมาเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับคือมันก็แดกได้แหละนะแต่ว่าคุณหน้าตาไม่ค่อยกินอ่ะคุณดูคือมันไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะเห็นไหมมาเดี๋ยวลองกินดูนะครับลองกินดูครับทุกคนอร่อยแหละอร่อยแหละมาม่าเนาะฉันชื่อมาม่าก็ต้องอร่อยละเฮ้ยแซลมอนครับแซลมอนน่ะมันจืดอยู่แล้วต้องแบบนี้
อึไม่สุกเหรอเนื้อข้อในเนื้อหมูนะเนื้อวัววะคุณดูเนื้อวัวนี่จุกเป็นเนื้อหมูนี่จุกเป็นไอ้ที่หูดับเลยนะฮัลโหลมีใครพูดอะไรเปล่าเดี๋ยวเรามันก็อร่อยนะครับเพราะว่ามาม่ามันอร่อยอยู่แล้วมากินไข่หิวกันแล้วสิหิวกันแล้วสิพวกมึงอ่ะอร่อยจัดอ่ะโดนคนดูไหนมึงแดกอ้างทำไมวะพี่ซันเนี่ยถ้าอยากเม้นอะไรเม้นได้นะผมเป็นพวกอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับทุกคนเฮ้ยอร่อยจริงกูหิวแล้วเนี่ยแต่ถ้าจะอร่อยนะกินหมดโชว์เลยเดี๋ยวคนบอกว่าแบบทำแล้วกินเล่นๆกินไม่หมดอะไรเงี้ยเหมือนแซลมอนจะสุกไม่หมดกว่าคนดูไม่เดี๋ยวผมถ่ายโทรศัพท์ให้ดูไงเห็นไหมมันตรงนี้มันไม่สุกนะครับเนี่ยตรงที่ผมเคาะเนี่ยกูจะไม่แดกนะตรงนี้กูไม่กล้าแดกแซลมอนดิบอ่ะเพราะหลายคนต้องชอบกินแซลมอนนะแต่ผมไม่ชอบเนื้อปลากินได้หมดเลยยกเว้นเนื้อแซลมอนเนี่ยก็หมดละหมดแล้วนะคนดูหมดนะเหลือแค่แซลมอนนะครับซึ่งกูไม่แดกเหมือนฝนจะตกเลยวะหมดดูถ่ายๆเราถ่ายไม่ดูไงหมดเดี๋ยวแค่แซลมอนที่ผมไม่กินแล้วกูใส่มาทำไมวะเนี่ยกินกินหน่อยนะไม่ไหวว่ะไม่ค่อยชอบเนื้อแซลมอนเนื้อมันเยื่อๆอ่ะแย่กินไม่ได้ไงอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะอยากให้มี EP 2ก็กดไลค์กันมานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปติดฟันเนี่ย